สงสารเบสการวิพากรสงสารเบสรักวันนี้จัดหนักชะสมรักคำสิงปมข่าวอนาจารสาว17ลั่นที่อยู่ได้ทุกวันนี้สำนึกบ้างว่าเพราะลูกระวังลูกตัดแล้วจะไม่มีใครรับผิดชอบมึกเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจและกำลังจับตาไม่น้อยสำหรับข่าวของสมรักคำสิงที่ถูกสาววัย17ปีแจ้งความว่าล่วงละเมิดทางเพศพาเข้าโรงแรมในเมืองขอนแก่นซึ่งกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นขณะเดียวกันหลายคนก็ให้กำลังใจเบสรักวันนี้ลูกสาวของสมรักกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับการวิพากรภรรยาของเสกโลโซที่ออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้แบบรัวๆผ่านอินสตาแกรมหลายโพสต์วิพากษ์วิจารณ์ทั้งตัวสมรักและเด็ก17รวมถึงให้กำลังใจเบสด้วยพร้อมทั้งฝากคำแนะนำไปถึงสมรักดังนี้เป็นกำลังใจให้ลูกๆของสมรักนะคะส่วนคุณพ่อปรับปรุงตัวเองบ้างนะคะไม่ใช่เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเห็นผู้หญิงไม่ได้ขอตำหนิหน่อยเธอทำไมไม่นึกถึงหน้าลูกๆบ้างลูกๆเป็นเด็กดีน่ารักทั้งนั้นสงสารเขาเพราะเราก็มีลูกถ้ามีปัญหาครอบครัวโด่งดังแบบนี้ซึ่งเรามีบ่อยมากแล้วคนที่เจ็บปวดคือเด็กๆกลับตัวกลับใจสังคมยังให้อภัยเลิกมั่วได้แล้วแก่แล้วเข้าใจนะคะก่อนที่ล่าสุด13ธันวาคม2566การวิพากรจะแคปภาพจาก TikTok ที่ลงข่าวเบสรักวันนี้ซื้อบ้านให้พ่อสมรัก15ล้านและมีข้อความประกอบว่านี่ก็ใช้ให้บ้านก็ซื้อให้เงินก็มีให้พร้อมข้อความวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้อีกชุดใหญ่โดยมีช่วงหนึ่งที่ฝากถึงสมรักคำสิงดังนี้พ่อก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงหน้าที่ของพ่อสมรักตอนนี้คือทำให้ลูกรู้สึกมีความสุขทำให้ลูกมีความภาคภูมิใจและอบอุ่นแค่นั้นไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องหาเงินด้วยเดี๋ยวลูกหาให้หมดแค่นี้ทำได้ไหมคะที่อยู่ได้ทุกวันเนี่ยสำนึกบ้างนะว่ามีลูกเป็นอภิชาติบุตรถ้าไม่มีลูกคนเนี่ยตายไปนานแล้วล่ะระวังลูกตัดไม่มีใครรับผิดชอบมึงนะบอกไว้ก่อนบาปกรรมสงสารลูกมั่ง